สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดแล้วก็โหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็ช่องนี้นะคะเป็นการดูโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นี่คือดูได้นะคะถ้าคร่าวๆก็เป็นราศีผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนนะคะมาดูกันดีกว่าในส่วนของเดือนมีเมษายนนี้นะคะเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างจะโซเชียลนะคะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมนะคะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะกล้าจะเป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนจะคิดอะไรที่แบบเฮ้ยเราต้องทำสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือว่ามีความเหมือนโซเชียลเยอะกว่าปกติทำงานเป็นกลุ่มทำงานคนอื่นจะดีนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะเหมือนเป็นการวางแผนชีวิตของคุณนะคะระยะไกลต่อจากนี้นะคะว่าเหมือนจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนนะคะ1 2 3 4 5คุณจะชัดเจนกับชีวิตคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวันที่21มีนาคมนะคะดาวศุกร์ก็ย้ายนะคะเข้าสู่เรือนที่11ของคุณก็คือในเรื่องของความรักนะคะถ้ามาเนี่ยจะมาจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นแนะนำมาให้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพาตัวเองไปออกสื่อเจอคนเยอะๆนิดนึงนะคะอยู่แต่บ้านหรือว่าทำงานอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เจอนะคะอาจต้องแบบพาตัวเองไปงานสังคมกินเลี้ยงหรือว่าไปแบบงานแต่งงานแล้วแบบได้เจอเข้าสังคมแบบเจอคนใหม่ๆแบบนี้นะคะค่อนข้างจะชัดเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เยอะมากเนาะเพราะว่าศุกร์ก็ย้ายมาอยู่ในราศีเมษมันจะมีแพชชั่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวเองกระปี้กระเป๋าเป็นจะสนใจไปที่ไหนคนก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินเช่นกันถ้าคุณได้ขยายวงสังคมอะค่ะคอนเนคชันของคุณออกไปเยอะกว่าเดิมเนี่ยค่ะคุณจะมีโอกาสที่จะเงินเข้ามากกว่าเดิมก็ได้นะคะไอเดียเนี่ยอยู่มันพุทธเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยในช่วงเวลานั้นนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่าตัวเองการวางแผนระบบระเบียบต่างๆในเรื่องของการทำออนไลน์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเนี่ยค่ะคุณสามารถทำได้ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะพูดยาวนิดนึงเดี๋ยวคนจะหาว่าเราไบแอดหรือเปล่าไม่ค่อยได้ดูตัวเองนะแต่ว่าด้วยความตัวเองเป็นลัคนาเมถุนถ้าอยู่ที่ไทยนะคะก็จะแบบดูชาร์ตใช้คำว่าไงดีเหมือนกับมาดูตอนที่มาอ่านให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยนะคะอังคารเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่1มาสักพักแล้วช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะกล้าเนาะกล้ามากกล้าพูดกล้าแสดงออกแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะหงุดหงิดใจง่ายเป็นพิเศษนิดนึงเหมือนกันพูดก็ค่อนข้างจะตรงเฉียบมากๆเหมือนกันต้องระวังคำพูดนิดนึงนะคะบอกตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องแบบออกสื่อเยอะๆเนี่ยค่ะบางทีพูดไปแล้วคนจะนึกว่าชวนทะเลาะได้ง่ายได้ก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะความขัดแย้งหรือว่าการเป็นผู้นำในกลุ่มฝูงเพื่อนเนี่ยนะฝูงชนเนี่ยบางทีพูดตรงมากเกินก็เป็นภัยได้ระวังนิดนึง3เมษายนนะคะดาวพุธเนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีเมษแล้วนะก็ในเรื่องของตัวเองเนี่ยจะพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มสังคมละคนจะรู้จักคนจะเห็นว่าเราจะค่อนข้างโซเชียลเยอะมากหรือแม้แต่ว่าอะไรที่มาจากที่บ้านนะคะทำอะไรตัวเรากับกลุ่มคอนเนคชั่นอาจจะมีการจัดงานเลี้ยงจัดปาร์ตี้ที่บ้านมากกว่าปกติที่เป็นก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะการสื่อสารต้องสื่อสารกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็ความคิดต่างๆสูตรว่าเราจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมาจากเพื่อนๆ เนี่ยค่ะแนะนำมาให้คุณได้นะคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณ1 2 3 4 5ว่าต้องทำแบบนี้แต่เวลาที่คุณไปเจอคนอื่นๆนะคะบางทีไอเดียมันก็ผุดขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองก็ได้เช่นกันนะคะเพราะนั้นถ้าช่วงเวลานี้แนะนำคือการพาตัวเองไปเจอเพื่อนเยอะๆนะคะเข้าสังคมเยอะๆจะดีกับคุณมากขึ้นนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของวันที่9เมษายนเมื่อเสาทรายกับทรูโนดนะคะทรูโนดเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตัวคุณเองมาสักพักแล้วนะคะแจงมองด้วยตาเปล่าแบบนี้ประมาณสัก
7เดือน8เดือนไม่เกินก็จะมากลุ่มลัคนาคุณซึ่งเป็นจุดพีคมากๆช่วงเวลานั้นแต่ไม่ใช่ประเด็นเสาเนี่ยทำมุมทรายกับทรูโนดนะคะเสานะคะดูซิมันมาจากไหนเสามันมาจากเรื่องการเงินนะคะ other people money ที่เขาต้องไปทำในเรื่องของออนไลน์ช่วงเวลานี้หรือว่าการลงทุนที่มาจากต่างประเทศการได้เงินทุนต่างๆเนี่ยค่ะมันจะดีถ้าคุณรู้จักการใช้คำพูดหรือว่าสามารถนำเสนอตัวเองนะคะนำเสนอให้คนเชื่อถือได้ว่าเฮ้ยทำสิ่งนี้แล้วมันประสบความสำเร็จโนดเนี่ยนะคะ true node เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วได้เรียนรู้สิ่งนี้ได้ผ่านสิ่งนี้ไปแล้วมันจะ achieve ซึ่งจริงๆ true node กับ not node กับ south node เนี่ยมันต้องข้ามกันณเวลานี้ค่ะ not node เนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่1คุณเองต้องเรียนรู้การมีจุดยืนในตัวของคุณเองการหัดพูดหัดแสดงความคิดเห็นนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พูดคุยสื่อสารกับคนอื่นๆมากมายอาจจะต้องแบบเกี่ยวพันกับเรื่องเครือญาติเยอะเป็นพิเศษเวลาที่เสาเข้ามาเนี่ยเขานำพามาซึ่งความรับผิดชอบความจริงจังความซีเรียสคุณอาจจะรับผิดชอบในการใช้คำพูดของคุณเองหรือว่าการเรียนรู้ต่างๆของคุณเองก็ได้นะคะก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบคือคุณจะกล้าคิดกล้าแซงออกมากขึ้นเนาะเพราะอังคารมันอยู่ที่เดือนที่หนึ่งถ้าจะเห็นตรงนี้ก็คืออังคารกับโหนดเนี่ยก็กลุ่มกันด้วยกล้าจะทำอะกล้าที่จะมีจุดยืนกล้าที่จะแซงความคิดเห็นซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าจังมองแล้วว่าหลังจากนี้คุณจะค่อนข้างจริงจังมากขึ้นใช้ความคิดคำพูดนะคะที่มันกรองมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังมีมุมฉากเกิดขึ้นอยู่แสดงว่าบางครั้งอ่ะการแสดงออกบางทีมันก็แบบเผลอปากพูดไปหรือว่าพูดอะไรที่มันแบบบาดใจคนได้ง่ายอ่ะบางทีคิดถึงตัวเองก็ต้องระวังเนี่ยระวังนิดนึงอะค่ะพยายามแปลงสารนิดนึงจะดีมากเนาะแล้วก็ผัดไปนะคะวันที่11เมษายนนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะก็คือเรื่องของคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมหรือแม้แต่ว่าเป้าหมายชีวิตระยะไกลของคุณนะคะมันเป็นจังหวะเวลาที่คุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆในชีวิตในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะคุณเองนะคะที่บอกไปแล้วข้างต้นว่าแบบยิ่งออกสื่อออกสังคมคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นโอกาสดีๆความสำเร็จชื่อเสียงมีตามมานะคะกล้าที่จะทำกล้าจะฝันกล้าที่จะทำโน่นทำนี่หรือว่าลุยโปรเจกต์ต่างๆฉันทำได้ฉันลุยฉันสู้นะคะจริงๆอังคารกับเนปจูนทำมุมฉากกันเนี่ยค่ะมันจะดูย้อนแย้งนิดนึงแล้วบางทีเขาจะใช้คำว่าเหมือน manipulate เหมือนกับโดนปั่นหัวหรือว่าหลอกใช้ได้ในเรื่องของการทำงานการออกชื่อเสียงต่างๆเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลต่างๆก็อาจต้องระวังนิดนึงเหมือนกันพลูโตเวลาที่มันทำฉากนะก็อาจจะโดนควบคุมได้นะคะจากที่ในเรื่องของการงานการเงินนี่แหละค่ะของคุณนะคะอาจจะมีเกิดขึ้นตรงนี้ได้แล้วก็12เมษายนจูโน่รีโทเกรดจูโน่เนี่ยค่ะเขาเป็นภรรยาของท่านสุดนะคะสุดก็คือจูปิเตอร์นะคะเขาก็จะไปพัวพันกับการตามหึงหวงจูปิเตอร์เยอะมากมายนะคะสนใจก็ไปอ่านต่อในปกรณำหรือว่ามิสโทโลจีนะถ้าแสงอ่านไม่ผิดนะไมโทโลจีสักอย่างแบบเนี้ยประเด็นก็คือตัวนี้นะจูโน่เนี่ยนะคะเขาจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแต่งงานการทำพันธสัญญาต่างๆนะคะ อาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนคอนเนคชั่นงานทีมงานหรือว่าสัญญาต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะเวลาที่มันเดินถอยหลังเนี่ยค่ะเหมือนกับคุณต้องกลับไปเคลียร์สิ่งนี้นะคะตอนนี้ที่เห็นเนี่ยได้ว่าจูโน่เขาอยู่ในเรือนที่7เรือนคู่ของคุณบางทีเอกสารสัญญาอาจต้องกลับไปทำเยอะเป็นพิเศษนี่ก็คิดถึงตัวเองนะคะเอกสารที่ต้องทำในช่วงเวลานี้มีนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศได้นะคะสัญญาวีซ่าต่างๆจะหมดหรือเปล่าทำนองนี้ก็มีอีกนะคะหรือว่าสัญญาเกี่ยวข้องกับคู่การจดทะเบียนการแต่งงานหรือว่าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เป็นลักษณะนำเข้าส่งออกอย่างเงี้ยนะคะก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเหมือนเราต้องแบบไปเคลียร์ไปจดไปเหมือนรีไรท์เขียนทำใหม่ไม่ใช่ทำใหม่นะเป็นการกลับไปทำสิ่งนั้นอะเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคะได้เช่นกันก็ลองดูนะ14เมษายนนะคะตรงนี้ดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะจริงๆศุกร์เข้าสู่พฤษภเนี่ยเขาเป็นรูเลอร์ของเขาเองคือมันนำมาซึ่งโอกาสดีๆมากมายเลยนะเพียงแต่ว่า
ของคุณนะคะมันไปอยู่เดือน12เพราะนั้นน่ะการเงินอาจจะมีคนให้เงินมาแล้วเป็นเงินแอบซ่อนหรือความรักอาจจะเป็นภาวะแอบซ่อนๆถ้าร้ายแรงคือการไปรักคนอื่นที่มีเจ้าของแล้วหรือว่าไปแอบชอบหรือว่าบางทีถ้าไม่ได้ร้ายแรงก็คือการที่แบบเฮ้ยก็ไม่ได้มีใครมีใครนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ประกาศออกสื่อมากมายขนาดนั้นก็ได้เช่นกันแต่มองแล้วว่าช่วงเวลานี้คุณคือศุกร์มันเป็นเจ้าเรือนเดิมของนี่เนาะตุลแล้วก็พฤษภนะก็คือค่อนข้างจะฮอตแต่เป็นเงียบๆแอบชอบแอบรักกันแล้วก็ลักษณะของการที่พาตัวเองไปเจอสังคมอะค่ะเจอคนเยอะๆเนี่ยค่ะมันอาจจะไปป้ากันแหมกับใครสักคนที่เขามีเจ้าของแล้วเป็นพวกเลิฟแอฟแฟร์ได้เพราะนั้นถ้าจะแนะนำก็คิดก็มีสตินิดนึงอะนะก็เช็คนิดนึงนะคะหรือไม่นะคะการเงินของคุณเนี่ยค่ะมันอาจจะมาจากพวกงานอดิเรกการสิ่งที่คุณทำอะไรบางอย่างทำไปแล้วช่วงนี้ก็เรียนรู้เนาะเรียนรู้สิ่งนี้ความสวยความงามแฟชั่นน้ำหอมอะไรที่มันแบบสวยงามอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นพวกงานอดิเรกของคุณเนี่ยนะคะที่มันสวยๆงามๆเนี่ยค่ะคุณแพลนเอาไว้เพื่อที่จะพอถัดจากนี้ไปอีก28วันถัดไปอีก28วันเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถเอาสิ่งที่คุณแบบเรียนรู้งานเรียนต่างๆหรือว่าสิ่งที่คุณได้เรียนเอาไว้เนี่ยค่ะมาประกาศออกสื่อได้เช่นกันนะคะ19เมษายนดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะจริงๆก็คือพุธมันสื่อสารต่างๆบางทีเราอยู่กับตัวเองมากบางทีเราอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมากๆก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยู่กับตัวเองคุณศึกษาต่างๆส่วนตัวจังคิดนะว่าถ้าเหมือนจังตอนนี้เดี๋ยวจังแพลนจะเปิดคอร์สใช่ไหมโหราศาสตร์ predictive ก็คือโหราศาสตร์ดาวจรที่มันแอดวานซ์ขึ้นช่วงนี้จังเป็นช่วงที่จริงๆตอนช่วงนี้ก็เริ่มเรียนเพิ่มเติมแล้วล่ะแต่ว่าถ้าจะร้อนจริงๆมันน่าจะเป็นปลายเดือนก็คือ22ตรงนี้ไปอ่ะให้แบบให้เป็นแบบดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคือตอนนี้เป็นช่วงจังจะเรียนหาความรู้เพิ่มจริงๆมันก็เรียนตั้งแต่ตอนนี้นะแต่ว่าตอนนี้คงจะเป็นช่วงที่จริงจังเพราะแจ้งแผนว่าจะเป็นมาออกโปรเจกต์ตรงนี้ถูกไหมอันเนี้ยให้เล่าเรื่องตัวเองเนี่ยไม่ใช่อะไรจะให้ว่างั้นก็ลองดูของตัวเองด้วยของคุณท่านผู้ฟังอะค่ะลองเทียบดูเพราะบางทีเวลาที่มีดาวมาอยู่ใน12เนี่ยบางทีเราอาจจะแบบเงียบๆสงบปากสงบธรรมหรือว่าอยู่กับตัวเองมากถ้าร้ายแรงคือลักษณะของภาวะซึมเศร้าเนาะแต่ว่าถ้าไม่ร้ายแรงคือด้วยความที่ดาวหรือว่าเรือนมันก็มีความหลายความหมายนะคะเพราะนั้นเราอาจจะเอาเป็นแปลไปอีกความหมายนึงก็ได้นะคะเช่นคุณอาจจะไปทำโน่นทำนี่ศึกษากับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยอยู่กับตัวเองมากๆอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะก็ถ้ามองแล้วเดือนนี้จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคอนเนคชั่นแล้วก็เรื่องเบื้องหลังค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะลองดูนะก็มาหยิบไพ่กันดีกว่าว่าสำหรับชาวเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะครอบครัวพร้อมหน้านะคะจบอะไรบางอย่างมานะคะแล้วก็เป็นภาวะที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอ้อมือสั่นหยิบไม่เคยให้ได้เลยนะคะเดอะสั่นนะคะนี่ฉันหยิบมือดีจ้าคือแจงอ่ะค่อนข้างจะเหมือนเป็นช่วงการสังเกตเนาะทรูโนดเนี่ยเข้ามาจะทำมุมถึงลักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างลัคนาเกิดนะแล้วทรูโนดเนี่ยถ้ามันเป็นคือเรียกว่านอตโนดเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยเหมือนกับคุณได้สำเร็จในเรื่องนั้นๆเจอดาวศุกร์ความรักก็แบบเอ้ยตามนั้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเวลานี้มันอยู่ในเรือนตัวคุณเองเพราะนั้นคุณจะหันมาโฟกัสตัวเองทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าจะเห็น3ดาบมาที่ผ่านมันก็ผิดหวังเสียใจอ่ะนะโอเคไม่แย่ก็คือมองว่าเห็นไหมถัดจากนี้ค่ะอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราเสียใจอกหักหรือว่าการที่มันชะลอช้าหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราต้องเป็นลักษณะเหมือนมีมือที่3หรือว่าความรัก 2-3 คนในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นลักษณะที่เราเองอะค่ะถ้าเป็นเรื่องงานคือเคยทำมาแล้วหรือว่าล่าช้าหรือว่าไม่สำเร็จนะคะมันจะจบสิ้นลงกันสักทีนะคะตรงนี้เดทเกิดขึ้นคือการจบนะคะจบ completion จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ transformation นะคะแล้วมันไพ่เดอะซันขึ้นนะคะจังชอบมากนะคะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน18ใบนะคะคือคุณจะมีความหวังครั้งใหม่ประสบการณ์ใหม่กำลังกายกำลังใจพลังงานต่างๆเข้ามาความเกี่ยวข้องกับครอบครัวมีมากนะคะ
บางคนอยากมีบุตรตั้งครรภ์มีได้เรื่องการงานคือมันมีโอกาสออกจากที่หนึ่งเพื่อไปเริ่มที่ใหม่ค่อนข้างจะชัดมีคนบอกข่าวมายิ่งบอกไปแล้วว่าคอนเนคชั่นคุณดีมากเพราะนั้นยิ่งคุณขยายคอนเนคชั่นคุณไปคือจะมีโอกาสเข้ามาอย่างแน่นอนไพ่เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นถึง2ใบเลยเนาะคือจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ take action ลงมือทำแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเดือนนี้เนี่ยมีไพ่ไม้นะคะ1 2 3 4นะคะใบมีไพ่ดาบเกิดขึ้น3ดาบเสียใจมาก่อนฉันเสียใจฉันเจ็บปวดรวดร้าวกับเรื่องนั้นๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีโอกาสใหม่ๆคนเราแบบถ้ามันไม่ได้ฆ่าเราให้ตายอ่ะเราก็จะเติบโตขึ้นนะคะฟังเพลงนี้ภาษาอังกฤษอ่ะตอนนั้นก็แปลไม่ค่อยถูกนะตอนนี้ก็ยังแปลไม่ถูกแต่ว่าความรู้สึกคือว่ามันจริงอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ฆ่าเราอ่ะเราจะดีขึ้นเสมอง่ายๆในสมัยก่อนเนี่ยแจงเป็นดีเทลยาแจงขับรถจอดไม่เป็นสมัยก่อนอ่ะจะเป็นคนขี้กลัวแล้วก็หนีตลอดไปทำงานกับหัวหน้าเก่าอันนี้เล่าให้ฟังคำๆนางก็แบบไม่ได้ค่ะถ้าเธอหนีเธอต้องหนีตลอดจอดหยุดแล้วถอยเข้าถอยให้เข้าอ่ะเดี๋ยวพี่บอกเองแล้วเราสวยวางจริงด้วยคือถ้าสวยเราหนีเราก็จะหนีตลอดไปเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงให้เรารู้ว่าเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่มันผิดพลาดเสียใจไปแล้วเอาใหม่สู้ใหม่นะคะทุกคนที่เขาชนะที่เขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ผ่านมาเขาเอาแต้มต่อจุดอะค่ะต่อจุดมาจากสิ่งที่มันผิดพลาดเสมอๆอยู่แล้วมันไม่มีหรอกที่ใครแบบเกิดมาชนะเลิศแล้วก็ตายจากไปอย่างสงบเนี่ยมันไม่ใช่อะมันต้องแบบว่าเรียนรู้มาก่อนเนาะงานค่ะค่ะ organize อันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของเขาบอกให้ฟังเหมือนอันเนี้ยจริงๆเหมือนเป็นเทพเนาะที่แบบเหมือนกับเขาจะมีพวกระบบการได้ยินการสัมผัสหรือว่ากลิ่นก็แล้วแต่ไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกให้สังเกตนะคะในส่วนของความคิดและไอเดียที่มันเข้ามาตอนที่คุณเหมือนอธิษฐานจิตหรือว่ามานิเฟสหรืออะไรก็แล้วแต่แจงจะนึกถึงการที่เมื่อกี้บอกไปว่ายิ่งเราพาตัวเราเองไปอยู่กับกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆอะค่ะมันมีโอกาสเหลือเกินที่จะได้ไอเดียเข้ามาบางทีเขาไม่ได้บอกเราว่าเฮ้ยเธอทำสิ่งนี้ไม่ใช่แต่ว่าบางทีสิ่งที่เขาพูดอะเราก็เอามาประยุกต์กับประสบการณ์ที่เราเจอแล้วมันก็ไปสร้างไอเดียใหม่ได้เนี่ยสำเร็จชนะเลิศดีมากนะคะไพ่เริ่มต้นใหม่มีสมัครงานใหม่มีขยายกิจการมีนะคะเงินค่ะการเงินนะคะตรงนี้เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำพามาซึ่งเหมือนกับข่าวสารนะคะช่องทางการมองเห็นนะคะแล้วก็ช่วยคุณนะคะมาแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของเหมือนจิตวิญญาณความเชื่อเลยนะเหมือนอาจจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมาให้สังเกตอะไรเงี้ยดีกว่าให้สังเกตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ถามว่ามีโอกาสได้สิ่งดีเข้ามาช่วงเวลานี้ไหมมีค่ะนะคะแล้วอีกอย่างเพราะว่าดาวศุกร์เวลามันเข้ามาแบบเขาเรียกภาษาไทยคือเกษตรเนาะแต่ว่าจริงๆสังเกตคือรูเลอร์ค่ะเข้ามาดาวราศีของเขาเองเนี่ยเขาจะแบบมีพลังมากกว่าเดิมเพิ่มสิ่งนั้นมากกว่าเดิมเพราะนั้นเงินมันต้องเข้าอ่ะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้ให้คนเห็นขนาดนั้นอ่ะอาจจะเป็นเงินซ่อนๆอย่างเงี้ยมีคนให้เงินมาก็ได้นะการเรียนพักนิดนึงเนาะอาจจะเป็น take back your power นะคะอาจจะบางทีเขาบอกว่าให้ใช้พลังงานที่แบบเหมือนพระเจ้าให้คุณไปอ่ะบางทีอาจจะเป็นการแบบ manifest อะค่ะเหมือนอธิษฐานจิตอ่ะหรือจริงๆเอาภาษาง่ายๆก็คือการโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในชีวิตถ้าเหมือนคุณอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยคุณโฟกัสสิ่งนั้นเยอะๆมากพอแล้วมันจะเข้ามานะคะตรงนี้นะคะอาจจะแบบอย่าใช้แต่แรงกายแต่ว่าให้ใช้เหมือนพลังจักรวาลถ้าพูดอย่างนี้มันดูงมงายกันไปหรือเปล่าอาจจะเป็นลักษณะของการ manifest การเหนี่ยวนำโฟกัสสิ่งนั้นแล้วมันจะเข้ามาเพราะบางทีเวลาเหนี่ยวนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างเป็นพิเศษอะคือเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนเราจะพาตัวเองไปถึงจุดนั้นให้ได้ด้วยอะค่ะเนาะโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรนะจ๊ะก็คือได้ของขวัญมาจากพระเจ้าก็คือน่าจะแบบสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตคุณแหละแล้วก็ในเรื่องของความรักหนึ่งใบค่ะตรงนี้ได้ไพ่ Beloved One นะคะก็มีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะให้แบบได้เจอนะ Soulmate Relationship นะคะต้องบอกก่อนนะว่าในส่วนของตัวคุณเองเนี่ยค่ะคือที่ผ่านมาอกหักเสียใจมันก็มีนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปนะคะ
ไพ่เดทคือต้องจบนะมันก็ต้องจบสักทีนึงถ้ามันจะแบบคือจริงๆอ่ะเวลาพุทถอยหลังครั้งนึงอ่ะคนเก่าๆวนกลับมามันก็ใช่แต่ว่าช่วงนี้มันไม่ใช่รอบเดินถอยหลังนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันต้องจบต้องตัดจบไปถ้าแบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์ที่มีมามีคนใหม่เข้ามานะคะแล้วมันดีมากๆนะเดอะซันขึ้นมาเลยนะเป็นคนที่ทำให้คุณคิดถึงการเป็นครอบครัวของคุณได้เลยนะคะอาจต้องเดินทางนิดนึงเจอเพื่อนฝูงนิดนึงแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีมากเจอเพื่อนฝูงเจอจากการทำงานเป็นทีมก็ได้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นสิงห์นะคะพิจิกนะคะหรือว่าเมษสิงห์ธนูนะคะตรงนี้การทำงานก็ได้เหมือนกันนะคะ release your ex นะคะปล่อยคนเก่าไปค่ะคนเก่ามันได้ตายไปแล้วนะคะเปิดใจนิดนึงนะคะ keep and open mind นะคะ you deserve love ก็คือคุณน่ารักอ่ะคุณสมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะคะแล้วมันได้เจอคนที่แบบ passion ตรงกันด้วยนะคะ reconciliation ก็คือกลับมาเจอกันแล้วแบบเห็นเราคุ้นเคยอะค่ะก็ได้เช่นกันนะคะและ codependency คือตัวคุณอะบางทีต้องตัดภาวะความติดอะไรบางอย่างไปสักอย่างก่อนวันนี้เพิ่งให้ปรึกษาคำปรึกษาคนหนึ่งอะนะคะคือจะบอกว่าเฮ้ยบางทีอะการที่ใช้คำว่าเราไปชอบใครมากเกินไปอะทำให้เราเสียจริตทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองทั้งที่จริงๆปกติเราเป็นคนที่ดูดีน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูสังเกตตัวเองเวลาที่กับคนที่เราไม่ค่อยสนใจมากอ่ะเราจะเป็นตัวของตัวเองมากแล้วเขาจะตามเรามากเกล็ดเล็กเกล็ดร้อยในวันนี้ที่อยากจะบอกก็คืออย่าไปติดใครมากให้เรารู้สึกว่าให้ท่องเสมอถ้ามันใช่มันคือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยให้มันไปนะคะตรงนี้นะสั้นอาสั้นมาพร้อมสั้นอีกแล้วคุณมีโอกาสได้เจอเหลือเกินนะคนที่แบบเป็นเดอะซันอ่ะเป็นเดอะซันคือเป็นสามีได้นะเป็นผู้ชายในอุดมคติเป็นเพื่อนเป็นคนเหมือนคุณพ่อถ้าผู้ชายเจอถ้าผู้ชายชอบผู้ชายเดอะซันก็เป็นแบบคู่ชีวิตได้เลยนะคะถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถ้าเป็นผู้ชายแต่ชอบผู้หญิงเนี่ยเจอเดอะซันเข้ามาก็เป็นคนที่แบบเหมือนแมนๆคุยกันหรือว่าคือเขาจะมีความรับผิดชอบสูงมากเป็นคนที่โดดเด่นสง่างามได้มากเลยนะคะมีความผิดชอบเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะเข้ามาในชีวิตคัปปิกอนลองดูมังกรด้วยแล้วก็เซกเทเรียสนะคะก็หลักๆของคุณก็ควรจะต้องเป็นราศีธนูนะคะแล้วก็เป็นคนที่เน้นประสบการณ์มองโลกในแง่ดีหรือว่าตัวคุณเองแล้วแต่ช่วงอะไรนี้อาจจะแบบมี 2-3 บุคลิกด้วยกันคือเป็นคนที่แบบออกแนวจริงจังในชีวิตมากแต่ว่าพยายามจริงจังพยายามผ่อนคลายแต่ทุกอย่างสิ่งที่ทำเนี่ยมาจากแพชชั่นมาจากสิ่งที่อยากจะทำจริงๆในชีวิตนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้นะคะเอาไลค์ให้แจงได้ก็ได้นะก็คือแบบว่าจะได้รู้ว่าแบบเราทำอะไรดีไม่ดียังไงนะคะก็ขอให้เดือนนี้นะคะเป็นอีกเดือนนึงของชาวเมถุนที่ดีที่สุดของคุณนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ